สวีเดนมีฤดูหนาวที่มีหิมะตกมากหิมะปกคลุมถนนทุกสายและทำให้การจราจรชะลอตัวลงรถบางคันอาจจอดหลบเข้าข้างทางและสามารถขับออกไปได้ด้วยความช่วยเหลือของรถแทรกเตอร์เท่านั้นนี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่วันหนึ่งระหว่างหิมะตกเมื่อวันที่19ธันวาคม2011ชายคนหนึ่งชื่อปีเตอร์สกายเบิร์กพบว่าตัวเองติดอยู่ในถ้ำกลางหิมะหลังจากที่เขาขับรถออกจากถนนสายหลักทางตอนเหนือของสวีเดนจากนั้นก็มีคนขี่สโนว์โมบิลมาพบเขาเข้าโดยบังเอิญพวกเขาดึงปีเตอร์ออกมาจากที่นั่นและพาเขาไปโรงพยาบาลมันอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือพวกเขาใช้เวลาถึง2เดือนในการค้นหาปีเตอร์และด้านนอกนั้นอุณหภูมิลดลงถึงลบ30องศาเซลเซียสชายผู้นั้นรอดชีวิตมาได้หลังจากใช้เวลา60วันโดยไม่มีน้ำอาหารและแหล่งความร้อนท่ามกลางลมหนาวและหิมะอันไร้ที่สิ้นสุดผู้คนที่มาพบเขาบอกว่ารถของเขาถูกฝังอยู่ในหิมะลึก1เมตรและปีเตอร์สกายเบิร์กก็กำลังนั่งตัวสั่นอยู่ในถุงนอนที่เบาะหน้าเขาไม่สามารถพูดอะไรได้ตอนที่พวกเขานำปีเตอร์ส่งโรงพยาบาลแพทย์ต่างประหลาดใจพวกเขาเคยพบเจอผู้คนรอดชีวิตจากอุณหภูมิที่เย็นจัดเป็นเวลานานแต่ไม่ถึงขนาดเป็นเวลา2เดือนคนสามารถอยู่ได้โดยปราศจากน้ำเป็นเวลาหลายวันแต่ปีเตอร์ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เพราะเขาดึงน้ำออกจากหิมะหากไม่มีอาหารคนคนหนึ่งสามารถอยู่รอดได้ตั้งแต่หลายสัปดาห์ถึง3เดือนแล้วเรื่องความหนาวเย็นล่ะปีเตอร์รับมือกับปัญหานี้ยังไงที่อุณหภูมิต่ำขนาดนั้นคนสามารถถูกแช่แข็งได้ภายในหลายชั่วโมงแพทย์ที่รักษาปีเตอร์อ้างว่าร่างกายของเขาดูเหมือนจะเปิดใช้งานโหมดเอาชีวิตรอดแล้วก็หลับสนิทมันเหมือนกับหมีที่จำศีลในฤดูหนาวแต่ร่างกายมนุษย์สามารถลดอุณหภูมิลงได้เพียงไม่กี่องศาเท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการอยู่รอดในอุณหภูมิสุดขั้วที่ลบ30องศาเซลเซียสบางทีชายคนนี้อาจจะรับมือกับอุณหภูมิที่ต่ำกว่านี้ได้ก็ได้ในกรณีนี้ปีเตอร์สกายเบิร์กได้กลายเป็นคนดังแพทย์และนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกตั้งสมมติฐานว่าชายคนนี้สามารถอยู่รอดได้ยังไงไม่มีใครสามารถให้เหตุผลที่แน่นอนได้หลายคนอ้างว่านี่เป็นเพียงปาฏิหาริย์จริงๆบางคนเชื่อว่าเป็นผลมาจากหลายปัจจัยรวมกันหนึ่งในปัจจัยเหล่านั้นก็คือถุงนอนมันช่วยให้ร่างกายของคุณอบอุ่นขึ้นอุณหภูมิของคุณอาจไม่ลดลงเป็นเวลานานภายในถุงนอนอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะมีบทบาทสำคัญก็คือผลกระทบของน้ำแข็งชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ที่ขั้วโลกเหนือสร้างบ้านของพวกเขาจากน้ำแข็งและหิมะคุณคงเคยเห็นบ้านทรงกลมเหล่านี้ทางอินเทอร์เน็ตหรือในภาพยนตร์ภายในบ้านไม่อบอุ่นแต่ก็ไม่ยอมให้ความหนาวเย็นเข้ามาการออกแบบบ้านสุดพิเศษนี้ช่วยกักเก็บความร้อนที่สะสมไว้ภายในอิกลูสามารถป้องกันลมแรงได้แต่คุณจะอยู่รอดภายในอิกลูได้ก็ต่อเมื่อคุณสวมเสื้อผ้าที่อบอุ่นเท่านั้นบางทีรถของปีเตอร์อาจจะกลายเป็นบ้านอิกลูหิมะก่อตัวจากทุกด้านและปิดกั้นความร้อนภายในหลายคนสงสัยว่าทำไมเขาไม่พยายามออกไปหาคนช่วยแต่ดูเหมือนว่าปีเตอร์จะทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันค่อนข้างอันตรายกว่าที่จะออกไปข้างนอกในสภาพเช่นนี้คุณไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนมันหนาวเหน็บแล้วก็มีพายุหิมะสมมุติว่าคุณลงจากรถแล้วพยายามไปยังถนนที่ใกล้ที่สุดคุณล้มเหลวแล้วก็กลับมาแต่คุณหารถไม่เจอเพราะถูกหิมะปกคลุมไปแล้วตอนนั้นสถานการณ์คุณจะแย่ลงไปอีกทางเลือกเดียวคือเริ่มขุดหิมะและสร้างกระท่อมน้ำแข็งหากคุณมีเสื้อผ้าที่อบอุ่นกระท่อมน้ำแข็งจะช่วยให้คุณอบอุ่นและมีเวลาเพิ่มขึ้นแต่ทางออกที่ถูกต้องก็คืออยู่ภายในรถแล้วรอหน่วยกู้ภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่รู้ว่าตัวคุณเองอยู่ที่ไหนหากคุณไม่มีสัญญาณเพื่อติดต่อสื่อสารหรือไฟสัญญาณให้พยายามก่อไฟควันจะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนที่ผ่านไปมาบนถนนที่ใกล้ที่สุดได้ปีเตอร์สกายเบิร์กใช้เวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลฟื้นแรงกำลังและหายขาดการอยู่ในห้องเย็นแบบปิดหรือในกระท่อมน้ำแข็งจะปลอดภัยกว่ามากในช่วงที่อากาศเย็นอย่างไรก็ตามหากคุณติดอยู่ท่ามกลางหิมะที่รุนแรงโดยไม่มีเสื้อผ้าให้ความอบอุ่นคุณมีเวลาประมาณ30นาทีถึง2ชั่วโมงอาจจะน้อยกว่านี้ถ้าคุณไม่ขยับตัวแต่ในปี1980เกิดปาฏิหาริย์ที่สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนและแพทย์ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาจีนฮิเลียตวัย19ปีกำลังขับรถกลับบ้านที่เมืองเล็กๆในเลงบี้ในตอนกลางคืนเธอสูญเสียการควบคุมและลงเอยด้วยการตกลงไปในคูน้ำหญิงสาวตัดสินใจเดินไปหาเพื่อนจากนั้นเธอเห็นบ้านเพื่อนของเธอแต่ว่าเธอไปไม่ถึงเธออ่อนแรงและเป็นลมหมดสติไปทันใดนั้นจีนก็ล้มลงหมดสติใกล้บ้านเพื่อนของเธอจีนฮิเลียตสวมเสื้อโค้ทกันหนาวรองเท้าบูทคาวบอยและกางเกงดังนั้นเธอจึงไม่ค่อยพร้อมสำหรับสภาพอากาศที่รุนแรงข้างนอกมีพายุหิมะและหิมะตกหนัก
จึงไม่มีใครสังเกตเห็นเธอเพื่อนที่จีนต้องการไปเยี่ยมเห็นเพียงเด็กหญิงตัวแข็งอยู่ใกล้ระเบียงในตอนเช้าเท่านั้นจีนฮิเลียตนอนอยู่ที่นั่นเป็นเวลา6ชั่วโมงร่างกายของเธอแข็งและเย็นราวกับว่ามันทำมาจากยางดวงตาของเธอดูราวกับทำมาจากแก้วผู้ชายที่สังเกตเห็นหญิงสาวมั่นใจว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วแต่แล้วเขาก็เห็นฟองความชื้นจากจมูกของเธอหญิงสาวกำลังหายใจอยู่เขาพาหญิงสาวไปโรงพยาบาลร่างกายของเธอแข็งจนไม่สามารถงอตัวได้ดังนั้นการพาผู้หญิงเข้าไปในรถจึงเป็นปัญหาแพทย์รีบเข้าไปช่วยจีนทันทีแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นพวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะฉีดยาได้เนื่องจากเข็มจะหักตลอดเวลากล้ามเนื้อแข็งเกินไปร่างกายของเธอเปิดใช้งานโหมดฉุกเฉินและหยุดส่งเลือดไปยังกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออ่อนของเหลวสีแดงทั้งหมดพุ่งไปที่อวัยวะสำคัญนอกจากนี้ในโหมดฉุกเฉินร่างกายของเรายังสามารถชะลอกระบวนการภายในร่างกายทั้งหมดได้หัวใจเริ่มเต้นช้าลงปอดใช้ออกซิเจนน้อยลงและระบบเผาผลาญก็แทบจะหยุดทำงานการประหยัดพลังงานดังกล่าวช่วยให้หญิงสาวรอดชีวิตมาได้แต่หมอแปลกใจมากกว่าที่จีนไม่มีปัญหาอะไรร้ายแรงเธอถูกน้ำแข็งกัดแต่เกล็ดน้ำแข็งไม่ได้ทำลายผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนของเธอแพทย์ตัดสินใจให้ความอบอุ่นแก่หญิงสาวด้วยแผ่นความร้อนจำนวนหนึ่งจากนั้นพวกเขาก็จัดการฉีดยาได้ในที่สุดไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเธอก็ได้สติการทดสอบแสดงให้เห็นว่าจีนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงในขณะเดียวกันคุณก็สามารถติดกับดักที่รุนแรงได้ไม่เพียงแต่ในธรรมชาติในสภาพอากาศเลวร้ายเท่านั้นคุณสามารถติดอยู่ในลิฟต์ในตึกที่เต็มไปด้วยผู้คนในแมนฮัตตันและไม่มีใครรู้เรื่องนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี1999เมื่อนิโคลัสไวท์ผู้จัดการวัย34ปีที่ทำงานจนดึกในสำนักงานตัดสินใจพักเบรกหลังจากออกไปรับอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกแล้วนิโคลัสก็กดลิฟต์เพื่อกลับขึ้นไปยังชั้น43แต่ว่าเขาติดอยู่ในลิฟต์มันเป็นเวลาค่อนข้างจะดึกแล้วหลายคนงานก็ออกจากอาคารไปเกือบหมดแต่สิ่งที่แย่ที่สุดคือมันเป็นคืนวันศุกร์นิโคลัสไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอาหารและไม่มีน้ำเขากดปุ่มฉุกเฉินแต่ไม่มีใครรับสายกล้องทำงานได้อย่างสมบูรณ์แต่ยามก็มองไม่เห็นเขาอาคารแห่งนั้นว่างเปล่านิโคลัสต่อสู้กับโรคกลัวที่แคบเดินจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งกระโดดนอนลงพยายามเปิดประตูแล้วก็รอให้ใครสักคนมาช่วยมีช่างซ่อมอยู่ที่ชั้นอื่นๆแต่พวกเขาไม่ได้ยินเสียงนิโคลัสอีกทั้งเพื่อนร่วมงานของเขาก็อยู่ในสำนักงานที่เขาทำงานอยู่ด้วยพวกเขามั่นใจว่านิโคลัสเพิ่งกลับบ้านพวกเขาออกจากสำนักงานโดยใช้ลิฟต์ตัวอื่นและไม่ได้สังเกตว่านิโคลัสทิ้งของไว้บนโต๊ะทำงานนิโคลัสรู้สึกหมดหวังเขาได้รับการช่วยเหลือในอีก41ชั่วโมงต่อมาเขานอนอยู่บนพื้นลิฟต์อย่างทรมานด้วยความกระหายน้ำทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงจากลำโพงลิฟต์เฮ้ยมีใครอยู่ไหมเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำชายคนนั้นออกจากกล่องโลหะและเจ้าของอาคารได้จ่ายค่าชดเชยให้เขาสำหรับความไม่สะดวกดังกล่าวถึงแม้จะเป็นฝันร้ายแต่นิโคลัสก็ยังคงต้องใช้ลิฟต์ต่อไปใช่แล้วเขาอาศัยอยู่ในแมนฮัตตันมันคงเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงไม่ใช้ลิฟต์และแน่นอนว่าสำหรับนิโคลัสแล้วชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงมนุษย์มีชีวิตอยู่ได้นาน 2-3 เดือนโดยไม่มีอาหาร 2-3 วันโดยไม่มีน้ำและ69วันที่ติดอยู่ใต้ดินอย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่คนงานเหมือง33คนในชิลีทำได้วันที่5สิงหาคมปี2010มันเป็นวันทำงานปกติลึกลงไปใต้ดินคนงานเหมืองกำลังทำงานของตัวเองโดยขุดหาทองแดงทองคำแล้วแร่ธาตุอื่นๆบางส่วนทำงานอยู่ลึกลงไป762เมตรอีกกลุ่มหนึ่งกำลังพักผ่อนอยู่ในที่พักซึ่งเป็นห้องที่แกะมาจากหินเพื่อให้คนงานเหมืองได้พักผ่อนและสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ปั๊มลงมาจากด้านบนพวกเขากำลังรอรถบรรทุกเพื่อพาพวกเขาไปกินอาหารกลางวันประมาณบ่ายสองพวกเขารู้สึกถึงการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่และมีเสียงระเบิดครั้งใหญ่ตามมาทุกสิ่งรอบตัวเริ่มสั่นสะเทือนฝุ่นฟุ้งกระจายในอากาศและทางเดินก็พังลงทำให้คนงานติดอยู่ข้างในเมื่อเสียงเริ่มเบาลงคนงานจึงตัดสินใจหนีจากที่หลบภัยขึ้นไปด้านบนผู้จัดการกะของพวกเขาและคนอื่นๆร่วมมือกันโดยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือทุกคนให้ได้ที่ด้านล่างมีคนงานสองคนกำลังขนหินเข้าไปในรถบรรทุกเมื่อรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลพวกเขาคิดว่ามันคงไม่มีอะไรจนกระทั่งฝุ่นหนาจนมองไม่เห็นอะไรเลยพวกเขาเกือบจะขับรถชนกับหัวหน้ากะแล้วซึ่งส่งสัญญาณให้พวกเขาหยุดเมื่อคนงานขึ้นไปบนรถบรรทุกจนเต็มแล้วพวกเขาจึงรีบขับหนีออกมาจากใต้ดินรถบรรทุกมีคนงานเป็นจำนวนมากแต่มันก็ยังไปได้พวกเขาเจอคนงานที่อยู่ระหว่างทางอีกหลายคนและขึ้นมาเบียดกันแน่นเป็นปลากระป๋องมีอุปสรรคตลอดทางพวกเขาพยายามขับขึ้นมาข้างบนจนกระทั่งชนเข้ากับก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักประมาณ700,000 ตัน
และสูงเท่ากับตึก45ชั้นพวกเขาส่งคนงานที่ตัวเล็กที่สุดไปเพื่อดูว่าพวกเขาพอจะผ่านมันไปได้หรือไม่เขาคลานไปข้างหน้าได้10ฟุตโดยมีตะเกียงอยู่ในมือและบอกคนอื่นๆว่าไม่มีโอกาสไปต่อแล้วคนงานเหมืองรุ่นเก่าบางคนเคยติดอยู่ในเหมืองมาก่อนโดยปกติแล้วมันจะเป็นหินที่รถไถสามารถเคลียร์ได้ภายใน 2-3 ชั่วโมงแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แต่คนงานก็ไม่ยอมแพ้พวกเขาแบ่งกลุ่มกันและกลุ่มหนึ่งค้นหาปล่องที่ให้อากาศน้ำและไฟฟ้าเข้ามาในเหมืองมันควรจะมีบันไดเพื่อใช้เป็นทางออกไปพวกเขาเจอปล่องไฟที่มีบันไดคนงานคนหนึ่งปีนขึ้นไปสูดฝุ่นและก่อกำแพงที่เลื่อนไหวปล่องไฟพาเขาไปเจอกำแพงหินแบบเดียวกับที่พวกเขาเคยเห็นมาก่อนซึ่งนี่หมายความว่าพวกเขาไม่มีทางออกแล้วพวกเขาต้องบอกข่าวร้ายกับคนงานเหมืองหินคนอื่นๆที่กลับไปยังที่หลบภัยมีของว่างมากพอที่จะเลี้ยงคนได้33คนนานหลายวันมีคนหยิบขนมมากินโดยที่ไม่รู้ว่าอาจจะติดอยู่ที่นั่นหลายวันหรือหลายสัปดาห์พวกเขามีลูกพีชถั่วและทูน่ากระป๋องนมข้น6แกลอนและคุกกี้93ห่อสิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่ต้องกังวลคือน้ำมันมีอยู่มากในแทงค์ใกล้ๆซึ่งเอาไว้ทำให้เครื่องยนต์เย็นการเชื่อมต่อทั้งหมดกับโลกภายนอกทั้งไฟฟ้าระบบอินเตอร์คอมระบบน้ำและอากาศถูกตัดออกไปแล้วคนงานที่ทำงานอยู่ด้านบนในวันที่เกิดเหตุได้ยินเสียงระเบิดและเห็นฝุ่นหนาที่ปากทางเข้าหลักคนงานเหมืองกำลังเตรียมตัวสำหรับคืนแรกในเขตหลบภัยทีมฉุกเฉินในพื้นที่พยายามทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อช่วยเหลือทุกคนทีมหนึ่งลงไปกับรถบรรทุกจนชนกับกองหินสีเทาที่อยู่ลึกลงไปประมาณ457เมตรอีกทีมหนึ่งพยายามหย่อนเชือกแล้วรอกเข้าไปในปล่องไฟแต่ก็มีสิ่งกีดขวางมากมายซูเปอร์วิเซอร์ของทีมถอดหมวกสีขาวของหัวหน้าออกเพื่อแสดงให้เห็นว่าคนงานทุกคนเท่าเทียมกันตามที่คนงานในเหมืองบอกในภายหลังนี่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งให้พวกเขาในวันที่7สิงหาคมมีการพังทลายอีกครั้งจนปิดกั้นช่องระบายอากาศในวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเริ่มเจาะหลุมและส่งเครื่องช่วยฟังลงไปเพื่อดูว่ามีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตอยู่หรือไม่โดยไม่มีผลใดๆแผนที่ของเหมืองนั้นเก่ามากทำให้การค้นหาซับซ้อนมากขึ้นลึกลงไปใต้ดินคนงานพยายามสร้างกำลังใจให้ตัวเองทั้งพูดคุยเล่นมุกและเล่าเรื่องต่างๆโทรศัพท์ของพวกเขาไม่มีสัญญาณแต่ยังใช้เป็นกล้องเพื่อบันทึกวิดีโอเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดใต้ดินได้การเผาผลาญของพวกเขาช้าลงและแม้แต่คนที่กระตือรือร้นที่สุดยังนอนหลับนานกว่าปกติและฝันร้ายความคิดของพวกเขาก็เริ่มขุ่นมัวพวกเขาใช้เวลา17วันโดยไม่มีการติดต่อกับโลกภายนอกและกินอาหารวันเว้นวันคนงานบางส่วนเริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพด้วยในวันที่22สิงหาคมเครื่องช่วยฟังหนึ่งในประมาณ30ตัวที่ส่งลงไปก็ได้ผลมันกลับมาพร้อมกับข้อความว่าพวกเราทั้ง33คนอยู่ในที่หลบภัยเรียบร้อยแล้วในไม่ช้าเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็สามารถส่งอาหารน้ำจดหมายชุดปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆผ่านหลุมเจาะแคบๆได้พวกเขายังส่งกล้องวิดีโอไฮเทคลงมาเพื่อดูภาพสดๆของคนงานในสภาพแวดล้อมที่อบอ้าวเหมือนซาวน่าคนงานได้คิดค้นระบบงานและกิจวัตรเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในสภาวะนั้นและยังคงมีสติดีอยู่บนพื้นดินทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านเหมืองแร่ระดับนานาชาติรวมตัวกันเพื่อหาวิธีที่จะนำคนงานเหมืองที่ติดอยู่ใต้ดินขึ้นมาข้างบนให้ได้พวกเขาวางแผนที่จะเจาะอุโมงค์หนีภัยและวางแคปซูลลงไปในเหมืองซึ่งใหญ่พอที่จะบรรจุคนได้ทีละคนจากนั้นเครนจะดึงแคปซูลกลับขึ้นมาด้านบนพวกเขานำแท่นขุดเจาะแยกกัน3แท่นไปที่สายงานแล้วเริ่มทำงานในวันที่30สิงหาคม25วันหลังจากเกิดเหตุคนงานที่ติดอยู่กำลังช่วยเหลือจากด้านล่างพวกเขาตั้งทีมขึ้นมา3ทีมและทำหน้าที่กะละ8ชั่วโมงโดยทำลายเศษซากที่เกิดจากการขุดเจาะเพื่อเสริมแรงให้กำแพงเหมืองแผนเดิมคือการช่วยได้ภายในเดือนธันวาคมแต่แผน2ต้องเจาะอุโมงค์ให้เสร็จภายในวันที่9ตุลาคมต้องใช้อีก2วันในการจัดเรียงอุโมงค์ด้วยท่อโลหะในที่สุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ลงไปในเหมืองโดยผ่านทางแคปซูลครอบครัวและเพื่อนๆของคนงานรออยู่ที่ด้านบนในแคมป์โฮปที่สร้างขึ้นชั่วคราวคนงานคนแรกออกจากเหมืองหลังจากเดินทาง15นาทีผ่านชั้นหิน762เมตรภายในแคปซูลเขาได้รับการต้อนรับอย่างฮีโร่พวกเขาทั้งหมดออกมาจากที่หลบภัยทีละคนคนนับล้านคนทั่วโลกติดตามการช่วยเหลือผ่านทางทีวีมันใช้เวลาน้อยกว่า1วันแทนที่จะเป็น48ชั่วโมงตามแผนที่วางไว้คนงานทั้ง33คนมีอายุตั้งแต่19ถึง63ปีได้รับการช่วยเหลือแล้วและส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรงดีพวกเขาต้องสวมแว่นดำเพื่อช่วยปกป้องดวงตาเพราะไม่ได้เจอแสงมาหลายวันหนึ่งในคนงานคนสุดท้ายที่กลับขึ้นมาด้านบนคือแฟรงคลินโลบอสอดีตนักฟุตบอลอาชีพขณะที่เขาติดอยู่ที่นั่น
ทีมฟุตบอลทั่วโลกได้เซ็นชื่อเสื้อแข่งให้เขาแฟรงคลินได้รับมันและลูกบอลเขาบอกว่ามันเป็นแมตช์ที่ยากที่สุดในชีวิตของเขาคนงาน33คนที่น่าทึ่งได้รับความรักและการสรรเสริญพวกเขาได้ประกันสุขภาพชั้น1 6เดือนพวกเขาเดินทางไปต่างประเทศเพื่อพูดคุยในฐานะวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจโชว์ตัวในที่สาธารณะและเยี่ยมชมสถานที่ที่มีชื่อเสียงมีขบวนพาเหรดที่วอลต์ดิสนีย์เวิลด์เพื่อเป็นเกียรติแก่พวกเขาภาพยนตร์เรื่อง33ก็สร้างขึ้นจากเรื่องนี้ออกฉายในปี2015โดยมีอันโตนิโอแบนเดรัสร่วมแสดงเขารับบทเป็นคนงานที่ถ่ายวิดีโอบันทึกประจำวันเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าพวกเขาสบายดีเรื่องราวนี้ซึ่งหลายคนเห็นว่าเป็นปาฏิหาริย์อย่างแท้จริงเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์และใน Guinness Book of World Record ว่าเป็นผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ดินได้นานที่สุดเรื่องราวนี้จะทำให้คุณขนลุกอย่างแน่นอนเป็นเรื่องของนักเดินเรือชาวอเมริกันผู้กล้าหาญชื่อทามิโอแฮมแอชคราฟย้อนไปในปี1933เมื่อเธออายุเพียง23ปีเธอชอบการผจญภัยร่วมกับริชาร์ดชาร์ปคู่รักชาวอังกฤษของเธอเธอได้รับมอบหมายให้ล่องเรือยอร์ชสุดหรูในมหาสมุทรจากตาฮิติไปซานดิเอโกในแคลิฟอร์เนียแต่คุณรู้ไม่ว่ามหาสมุทรเป็นอย่างไรมันไม่ได้ราบรื่นเสมอไป20วันในการเดินทางทั้งสองคนติดอยู่ในพายุเฮอริเคนระดับ4ซึ่งมาพร้อมกับคลื่นยักษ์และลมแรงแม้พวกเขาจะยืนหยัดต่อสู้กับคลื่นที่โหมกระหน่ำแต่เรือยอร์ชก็พลิกคว่ำเหมือนลูกบอลชายหาดขณะที่มันอยู่ระหว่างคลื่น2ลูกสิ่งสุดท้ายที่อยู่ในความทรงจำของทามิก่อนที่เธอจะน็อกไปนาน27ชั่วโมงคือริชาร์ดตะโกนขณะที่คลื่นลูกใหญ่ซัดใส่เรือของพวกเขาต่อมาเธอได้เขียนเรื่องความเจ็บปวดแสนสาหัสนี้ลงในหนังสือซึ่งต่อมาได้กลายเป็นหนังทามิมีประสบการณ์การเดินเรือมาพอสมควรก่อนการเดินทางครั้งนี้เธอมีทักษะการเดินเรือที่ยอดเยี่ยมและล่องเรือข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมาแล้ว2ครั้งเมื่อออกเดินทางจากไตฮิติไปซานดิเอโกตอนแรกพวกเขามีการเดินทางที่ดีแต่เมื่อผ่านไป 2-3 สัปดาห์ปัญหาก็เริ่มเกิดขึ้นพวกเขาเจอลมเขตร้อนที่พัดมาทางปานามาและก่อนที่พวกเขาจะรู้ตัวพายุก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกและทวีความรุนแรงขึ้นทั้งคู่พยายามจะไปถึงเขตที่ปลอดภัยแต่พายุเฮอริเคนเคลื่อนตัวด้วยความเร็วมากตามที่โชคชะตากำหนดพายุเฮอริเคนยังพัดต่อไปการเผชิญกับคลื่นยักษ์และพายุเฮอริเคนถือเป็นฝันร้ายสำหรับนักเดินเรือเรือถูกโหมกระหน่ำและถึงแม้จะเตรียมการอย่างดีที่สุดแต่การเดินเรือในสภาวะแบบนี้ก็เป็นเรื่องยากมากเรือจะลอยขึ้นไปในอากาศเหนือคลื่นสูงและตกลงมาทำให้โครงสร้างเรือทั้งหมดสั่นสะเทือนริชาร์ดอยู่ในห้องคนขับโดยมีสายรัดนิรภัยยึดไว้ขณะที่พวกเขาลอยอยู่เหนือคลื่นลูกใหญ่แต่แล้วพวกเขาก็เจอกับโรกเวฟมันเป็นคลื่นผิดปกติร้ายแรงที่มาจากไหนก็ไม่รู้คลื่นลูกหนึ่งทำให้เรือพลิกไป360องศาและนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่ทามิจำได้เมื่อเธอรู้ตัวก็ไม่พบริชาร์ดแล้วสายรัดนิรภัยที่เขายึดไว้กับเรือขาดออกเมื่อไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเพื่อรับสัญญาณขอความช่วยเหลือทามิจึงอยู่กับวิทยุทางไกลที่ไม่ทำงานหลังจากที่ถูกพายุโหมกระหน่ำอยู่กลางทะเล2สัปดาห์สิ่งที่เธอมีคือวิทยุช่วงสั้นและความถี่สูงมาก VHFซึ่งต้องเลิกใช้หลังจากผ่านไป5วันเนื่องจากความเสียหายจากน้ำเธออยู่คนเดียวและถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงทามิต้องพึ่งพาเครื่องมือพื้นฐานเพื่อไปยังฮาวายตารางบอกทิศทางและการลดการมองเห็นเธอใช้ตำแหน่งของดวงอาทิตย์เพื่อกำหนดลัตติจูดและเมื่อเธอพบนาฬิกาแล้วเธอก็สามารถหาลองติจูดได้เช่นกันเธอใช้เวลาสักพักแต่เธอก็ไปถึงฮาวายแล้วตลอดเวลาที่หลงทางอยู่ในทะเลทามิแสดงให้เห็นว่าเธอมีไหวพริบเพียงใดเธอจำได้ว่าพยายามให้เครื่องยนต์ทำงานแต่ชิ้นส่วนบางอย่างของเรือละลายไปติดใบพัดแม้กลไกของเรือจะมีปัญหาแต่เธอไม่สามารถเสียเวลาไปกับการซ่อมแซมสิ่งที่ซ่อมไม่ได้แล้วแต่เธออาศัยทักษะของการเป็นนักเดินเรือแทนทามิยังเก็บบันทึกเวลาของเธอในทะเลโดยคิดอยู่เสมอว่าหากเธอไม่รอดนี่อาจเป็นเบาะแสเดียวของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมองย้อนกลับไปเธอยอมรับว่าสภาพจิตใจของเธอเปราะบางมากในตอนนั้นจากเหตุการณ์นี้ทามิบอกว่าสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์นั้นแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อเธออยากมีชีวิตอยู่เรื่องต่อไปเป็นเรื่องราวของสตีฟคาราฮานแม้การผจญภัยของเขาจะฟังดูเหมือนบทหนังฮอลลีวูดแต่มันก็เป็นเรื่องจริงย้อนกลับไปในปี1982สตีฟเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกอันกว้างขวางเขาไว้วางใจเรือที่เขาออกแบบเองลำนี้มากซึ่งเขาตั้งชื่อว่านโปเลียนโซโลอย่างภาคภูมิใจเป็นเรือที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้สร้างขึ้นเพื่อฝ่าพายุและคลื่นแต่อากาศที่คาดเดาไม่ได้ก็เกิดขึ้นทำให้เรือที่เข้าแข่งขันจำนวนมากต้องจมลงสตีฟต้องแยกตัวออกมาและหาที่จอดเรือของเขาในสเปนเพื่อซ่อมแซมมันอย่างเร่งด่วนหลังจากซ่อมเรือเสร็จสตีฟก็ออกเดินทางอีกครั้งคราวนี้เขาจะไปหมู่เกาะคานารีเขามุ่งมั่นที่จะข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก
และไปถึงชายฝั่งของแอนติก้าน่าเศร้าที่เรือของเขาถูกลมแรงพัดถล่มทำให้เรือได้รับความเสียหายอย่างมากสตีฟรู้ว่าตัวเองไม่มีทางเลือกนอกจากต้องสละเรือในไม่ช้าเขาก็ขึ้นแพชูชีพแบบเป่าลมสตีฟตัดสินใจว่าเขาจะสู้ให้ถึงที่สุดก่อนที่นโปเลียนโซโลจะจมลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเขาฝ่ากระแสน้ำที่ปั่นป่วนเพื่อกอบกู้ทุกอย่างที่ทำได้เมื่อมีสิ่งของที่จำเป็นบางอย่างแล้วเขาก็ต่อสู้กับความหิวความกระหายและความโดดเดี่ยวในอีก76วันข้างหน้าในที่สุดชาวประมงบางคนก็พบเขาและพาเขาไปรักษาตัวในโรงพยาบาลในท้องถิ่นคุณอาจคิดว่าเรื่องราวของสตีฟจะจบลงเพียงเท่านี้ตำนานการเอาชีวิตรอดและน่าทึ่งของเขาได้รับการเผยแพร่ไปทั่วนิตยสารการเดินเรือออกทีวีหลายรายการและรวบรวมไว้ในหนังสือของเขาเองแต่สถิติการเอาชีวิตรอดในทะเลที่ยาวนานที่สุดถูกทำลายโดยชายชื่อโฮเซ่ซาวาดอร์อาวาเรนกาเขามีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งความอึดและความตั้งใจที่จะมีชีวิตรอดจะกลายเป็นเรื่องของตำนานเพราะเขาล่องเรืออยู่กลางทะเลยาวนานถึง438วันโฮเซ่เป็นชาวประมงและเขารู้จักสภาวะที่แปรปรวนของทะเลเป็นอย่างดีการผจญภัยที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของเขาเริ่มต้นเหมือนกับวันอื่นในปี2012มันเป็นวันที่โฮเซ่และเพื่อนชาวประมงของเขามุ่งหน้าไปยังชายฝั่งของหมู่บ้านชาวประมงที่ชื่อคอสตาอาซูในเม็กซิโกพวกเขาเดินทางด้วยกันเป็นครั้งแรกแต่ชีวิตก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์ใหญ่รอพวกเขาอยู่ไม่นานหลังจากที่พวกเขาออกเรือมาจากแนวชายฝั่งพวกเขาก็ถูกโจมตีด้วยพายุที่รุนแรงมันซัดเรือลำเล็กๆของพวกเขาไปรอบๆเหมือนของเล่นและทำให้มันออกนอกเส้นทางมอเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเรือส่วนใหญ่ใช้งานไม่ได้โฮเซ่คิดอย่างรวดเร็วและวิทยุขอความช่วยเหลือจากเจ้านายก่อนที่อุปกรณ์สื่อสารจะใช้งานไม่ได้แต่การตอบสนองก็แย่พอๆกับสถานการณ์ของพวกเขาพายุโหมกระหน่ำพวกเขานาน5วันเมื่อท้องฟ้าแจ่มใสได้ที่สุดโฮเซ่และคู่ของเขาก็หลงทางโดยไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนหรือจะกลับไปได้อย่างไรที่แย่ไปกว่านั้นพายุได้พัดอุปกรณ์หาปลาส่วนใหญ่ของพวกเขาไปเหลือเพียงเครื่องมือเอาตัวรอดขั้นพื้นฐานเท่านั้นเรือของพวกเขาไม่มีใบเรือมอเตอร์หรือพายอีกต่อไปพวกเขาล่องลอยอย่างไร้จุดหมายหลายเดือนพวกเขายังชีพด้วยทรัพยากรจากธรรมชาติอย่างน้ำฝนและสัตว์ทะเลต่างๆเช่นปลาเต่าและนกหลังจากนั้นประมาณ4เดือนโฮเซ่ก็เสียเพื่อนของเขาไปแต่เขาต้องไปต่อโดยหวังว่าวันหนึ่งจะมีคนมาช่วยเขาไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากเขาพยายามส่งสัญญาณให้เรือทุกลำที่แล่นผ่านแต่การขอความช่วยเหลือนั้นก็ไร้ประโยชน์เขาว่าใส่น้ำฝนเพียงอย่างเดียวและอะไรก็ตามที่ทะเลมอบให้โฮเซ่นับวันเวลาของเขาจะข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์ผ่านไป1ปีกว่าหลังจากเกิดพายุร้ายแรงในที่สุดโฮเซ่ก็มองเห็นแผ่นดินหัวใจเขาเต็มไปด้วยความหวังเขาทิ้งเรือที่ไว้ใจได้แต่ทรุดโทรมแล้วและเลือกที่จะว่ายเข้าฝั่งเขาต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าตัวเองอยู่บนหมู่เกาะมาแชลแห่งหนึ่งซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นความเจ็บปวดของเขาโฮเซ่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งเขาฟื้นตัวอย่างช้าๆแต่มั่นคงเมื่อเขากลับมาครอบครัวของเขาประกาศว่าพวกเขาไม่เคยยอมแพ้และดีใจมากกับข่าวการพบตัวโฮเซ่อย่างไรก็ตามเรื่องราวการเอาชีวิตรอดนี้มหัศจรรย์มากจนหลายคนเกิดความสงสัยมนุษย์สามารถอยู่รอดในทะเลเป็นเวลานานบนเรือลำเล็กได้จริงเหรออย่างไรก็ตามมีผู้ที่เสนอความคิดเห็นดังนี้ผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่าเนื้อสดจากนกและเต่าซึ่งโฮเซ่อ้างว่าเขากินไปเยอะมากมีวิตามินซีเพียงพอต่อการอยู่รอด